อกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความพร้อมการเตรียมการของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ภูเก็ตไทยแลนด์โดยนายกรัฐมนตรีรับฟังความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสังคมเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่และการเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปจะถือว่าเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาคจากนั้นเดินทางไปยังชุมชนบ้านกิ่งแก้วเทศบาลตำบลรัศดาเพื่อติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมืองรัศดากรีนอินเดอะซิตี้จังหวัดภูเก็ตท่องป่าเลนถิ่นเกาะสิเรแลลิงอิงธรรมชาติโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเล่าคลองท่าจีนเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก่อนจะเดินทางไปร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์เรื่องอันดามันพร้อมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงทัศนะและมอบทิศทางอนาคตอันดามันไทยสร้างชาติเปิดตัวคลิปหาเสียง2ชุดใหม่คือคลิปทำเยอะและหวยโดยคลิปชุดทำเยอะได้รวบรวมนโยบายมาตรการต่างๆในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีจำนวนมากมายแค่ไล่ชื่อโครงการก็เหนื่อยแล้วแทบจะจำไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นการฝ่าวิกฤตโควิด-19จนสามารถเปิดประเทศให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาเปิดเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ถนนมอเตอร์เวย์การแก้ปัญหาที่ดินทำกินเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่เป็นปัญหายืดเยื้อคาราคาซังมาหลาย10ปีก็มาแก้ไขได้ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดิอาระเบีย30ปีก็ไม่มีใครทำได้แต่พลเอกประยุทธ์ทำได้หรือรถไฟสายเด่นชัยเชียงของซึ่งคนจังหวัดพะเยาแพร่เชียงรายไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงเพราะพูดกันมา50กว่าปีแล้วไม่เกิดสักทีพลเอกประยุทธ์ก็ทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อให้เสร็จอีกหนึ่งชุดคือหวยที่สื่อถึงเรื่องลอตเตอรี่แพงขายเกินราคาเป็นปัญหา7ชั่วโคตรที่ไม่มีรัฐบาลไหนแก้ได้แต่พลเอกประยุทธ์เอาอยู่โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้คอหวยซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทซื้อกี่ใบก็ได้ผ่านแอปเป๋าตังค์นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายเกรียงยศสุดลาภานายทะเบียนพรรคลงพื้นที่ในช่วงวันหยุดช่วย3ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรครวมไทยสร้างชาติหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพโดยช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติเขตบางนาพระโขนงซึ่งเป็นพื้นที่ลงสมัครของว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงไอรดาบำรุงรักโดยร่วมพิธีสงฆ์ก่อนพบปะพูดคุยกับสมาชิกพรรคและรับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดปากบ่อซอยอ่อนนุช35เขตสวนหลวงช่วยนายพงพลยอดเมืองเจริญว่าที่ผู้สมัครเขตสวนหลวงประเวศหาเสียงในพื้นที่ได้รับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่อาทิการเพิ่มรายได้ค่าตอบแทนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการเพิ่มสวัสดิการให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วยนายเอกนัทได้รับข้อเสนอต่างๆเพื่อ นำไปหาแนวทางในการทำงานตามนโยบายของพรรคซึ่งหลายประเด็นตรงกับแนวคิดและนโยบายของพรรคปิดท้ายด้วยการเดินลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตวัฒนาคลองเตยหาเสียงที่ตลาดสุข71ซอยสุขุมวิท71ด้วยนายเอกนัทพร้อมนายเขตรัฐและคณะได้ลงทักทายประชาชนพร้อมพูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆด้วยมีประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนายเอกนัทกล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้สมัครหาเสียงในวันนี้ตนได้ย้ำกับผู้สมัครทุกคนว่าขอให้ใช้เวลาทุกนาทีให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการลงพื้นที่พบปะประชาชนควรทำให้มากที่สุดแต่ขอให้ทำให้ดีที่สุดด้วยการหาเสียงในปัจจุบันมีทั้งการหาเสียงออนไลน์ซึ่งได้กำชับให้ผู้สมัครทุกคนใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์